พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่12การเปิดโลกการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆให้แก่เยาวชนมีหลายช่องทางนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือการสื่อสารผ่านสื่อภาพยนตร์งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่12จัดขึ้นในระหว่างวันที่3พฤศจิกายนถึง16ธันวาคม2559เพื่อเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทยโดยในปีนี้เป็นหัวข้อวัสดุศาสตร์ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตคนเราอย่างมากมายในปัจจุบันภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลครั้งนี้มีจำนวน30เรื่องจาก13ประเทศโดยทุกเรื่องภาคไทยทั้งหมดและจะฉายตามศูนย์จัดฉายต่างๆทั่วทุกภูมิภาค25แห่งผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ฟรีนอกจากนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมได้แก่การตอบคำถามเล่นเกมการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อรับของที่ระลึกมากมายทั้งนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีสวทช.ก็เป็นหนึ่งในศูนย์จัดฉายในระหว่างวันที่16ถึง30พฤศจิกายน2559ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.nstda.or.th/sci2pub ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยสถาบันเกอเต้ประเทศไทยสสวท.อพวช.และสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000